เอกชนมาออกเอกสารสิทธิ์แล้วก็ถมดินปิดห้วยนั้นไปผมได้ร้องเรียนไปถึงเทศบาลอำเภอจังหวัดศูนย์ดำรงธรรมและปปช.แต่เรื่องก็เงียบหายไปหมดที่เราศึกษามาพอวัดวังแล้วข้ามถนนมาเนี่ยชาวบ้านแถวนั้นบ่นไอ้พวกนี้ไปออกถนนปิดจะมีผลถึงชาวบ้านที่อยู่ซอย18หน้าวัดวังที่ตะวันตกก็ไม่สบอารมณ์มาดิน้ำมันออกไม่ได้พอดีเข้าข่ายกันยังไงตอนนี้ฉันไม่ทราบนะแล้วอยู่ๆเขาถมมันเลยอ่ะเนี่ยเขาถมไอ้ตรงคลองของเราอ่ะที่เป็นร่องน้ำก็ถมมันเลยแล้วพูดถึงว่าไปดูข้างล่างมันยังเชื่อมกันอยู่นะไปดูได้เลยยังมีลงทะเลเลยล่ะตอนนี้ก็ลงไม่ได้แล้วลงได้แต่ตรงนั้นเขาปิดแต่ตรงอื่นเขาไม่ได้ถมตรงนั้นตรงเดียวก็ยืนยันว่าในอดีตมันเคยเป็นร่องน้ำใช่ไม่ใช่ของชนประธานเป็นที่ของเอกชนแต่ชนประธานขอเพื่อให้น้ำเนี่ยลงทะเลขอเจ้าของที่หันนี้แหละก็คือพ่ออ่ะแต่พ่อนะขายให้กับเจ้านายไปแล้วแต่เจ้านายเขาก็อนุญาตให้คือตรงนั้นน่ะมันถูกไปใช่ไหมเราไม่มีความเห็นแต่ด้านนี้เราจะเห็นว่ามีการตัวจริงสนามข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาการบุกรุกคลองระบายน้ำคลองโคกเกลือในเขตเทศบาลเมืองหัวหินเพื่อดูสภาพเส้นทางระบายน้ำลงสู่ทะเลปรากฏว่ามีการถมดินทับเข้ามาในแนวเขตพื้นที่คลองจริงตามที่ได้รับข้อมูลมาแม้ว่าปัจจุบันนี้จะมีก่อหญ้าและวัชพืชขึ้นปกคลุมในสภาพรกร้างแต่ยังมีร่องรอยของคลองเก่าอยู่และเราพบปัญหาชัดเจนอีกหนึ่งประเด็นคือพบพฤติการการออกเอกสารสิทธิ์ครอบครองพื้นที่สมศักดิ์เขียวขำแก่นนำกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนเขาตะเกียบอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เล่าให้เราฟังถึงความเป็นมาของคลองนี้ว่ามีความสำคัญอย่างไรกับชาวบ้านที่นี่คือนอกจากว่าน้ำไม่ท่วมพื้นที่ตรงนี้ที่เราเช็คมาเนี่ยจากตรงนี้ถึงตรงนู้นนะ8กิโลเนี่ยนะน้ำจะลง3คลองเนี่ยที่รัชกาลที่9ศึกษาเนี่ยคือน้ำพวกนี้มันจะไหลบางส่วนอย่างคลองนินเนี่ยมันไปวัดวังวัดวังก็เลยไปก็ไปเป็นสำนักพระราชวังมันไปท่วมที่ในหลวงบอกน้ำท่วมบ้านฉันอะไรก็เลยเกิดประเด็นนี้ทีนี้ไอ้ตรงเนี้ยเมื่อก่อนน่ะโดยธรรมชาติมันก็มีอยู่แล้วมันเป็นถนนลูกรังแล้วถนนลูกรังมันวิ่งมาแล้วมันก็เป็นแอ่งลงเงี้ยเหมือนปล่อยให้น้ำไหลตามธรรมชาติก่อนที่จะเป็นคสล.นะมันก็เป็นแอ่งตรงเนี้ยน้ำเนี่ยจะไหลเข้ารางระบายน้ำดิบที่ส่งมาจากชะอำไปสำนักพระราชวังแต่คลองนินน่ะเหมือนว่ามันสโลปมาเลยอ่ะแล้วมันผ่านคลองนินมาลงคลองเกวียนหักก็เหมือนกับว่าคลองนินก็คือตรงปลายไม่มีประโยชน์จะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อคลองเกวียนหักรับไม่ไหวมันก็จะถอยไปแต่ประโยชน์อีกอันหนึ่งเนี่ยที่เราศึกษามาพอวัดวังแล้วข้ามถนนมาเนี่ยชาวบ้านแถวนั้นบ่นไอ้พวกนี้ไปออกถนนปิดจะมีผลถึงชาวบ้านที่อยู่ซอย18หน้าวัดวังที่ตะวันตกสมศักดิ์แกนนำกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนเขาตะเกียบให้ข้อมูลต่อว่าก่อนหน้านี้ได้ยื่นเรื่องร้องเรียนไปถึงสำนักงานพระราชวังเพื่อให้ติดตามตรวจสอบแนวคลองอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามโครงการป้องกันน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองหัวหินและวังไกกังวลปี2542ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เพื่อป้องกันน้ำท่วมเมืองหัวหินค่ะจุดนี้ก็คือจะเป็นจุดที่พี่บอกใช่ไหมคะว่ามีการร้องเรียนกันเกิดขึ้นครับผมค่ะตรงนี้ก็คือเห็นว่าในอดีตเคยเป็นคลองเหรอคะครับคลองก็คือลอดตั้งแต่ลอดใต้สะพานเนี่ยไปถึง อุโมงค์ทางรถไฟประมาณเฉียงไปตรงนี้ประมาณ45เมตรก็คือที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ก็คือในอดีตเคยเป็นคลองเป็นคลองตามรูปเนี่ยฮะนี่คือ2548แต่ว่ามันเป็นมาก่อนนะแต่รูปตัวนี้ถ่าย2548เขาเรียกว่าคลองอะไรอะคะคลองโคกเกลือคลองโคกเกลือครับผ่านมากี่ปีคะเนี่ยก็ถ้า48วันนี้ก็17ปีแล้ว17ปี
ตอนนี้เป็นคือถูกถมที่เหรอคะถูกถมที่ฮะถูกถมที่ผมไปที่ดินหัวหินก็เหมือนกันนะผมไปขอดูเอกสารเจ้าหน้าที่เขาก็บอกผมว่าเขาไม่ทราบว่าผมมาเป็นคนฟ้องเนี่ยเขาบอกว่ากำลังมีปัญหาอยู่ คือไอ้เจ้าของที่มันก็ไปออกเป็นล็อก50ตารางวาแต่ในระหว่างของที่ดินเนี่ยมันมี7แปลงผมก็ถามผู้รู้เขาบอกว่าที่ไม่ลงไปในแผนที่ของที่ดินเนี่ยมันต้องเสียภาษีเอ๊ะเห็นแล้วคลองนี้เป็นคลองพระราชทานหรือเปล่าคะใช่ครับในหลวงเนี่ยเมื่อ2540เนี่ยน้ำท่วมหัวหินในหลวงคือรัชกาลที่9เนี่ยก็มาศึกษาตรงนี้ดูแล้วก็ครับก็เลยขุดคลองกว้าง20เมตรเนี่ยยาว8กิโลเนี่ยจากเขตชะอำไปถึงแพไม้หรือโค้งพระจันทร์แต่ตรงเนี้ยประมาณ8กิโลแล้วก็มีคลองแบบเนี้ยอันนี้คลองโคกเกลือคลองเกวียนหักแล้วก็คลองนิน3คลองเนี่ยใช้งบประมาณมา8ล้านกว่าแต่คลองเนี้ยใช้เงินงบประมาณสร้างสะพานคอนกรีต1ตัวแล้วก็ดาดหินภูเขาไปแนวเนี้ยไปถึงทะเลนะแต่ตรงทะเลยังมีหินที่เห็นอยู่เพราะว่าผมได้ไปศึกษาด้วยแล้วนะก็ตรงนี้ใช้3ล้าน5รวมสะพานคสล1ตัวด้วยนะที่ผ่านมาชาวบ้านในอำเภอหัวหินได้ยื่นหนังสือสอบถามไปยังหน่วยงานในระดับจังหวัดและเคยตรวจสอบการถมที่ดินในคลองมาแล้วหลายครั้งแต่ไม่มีความคืบหน้าในประเด็นเรื่อง3แนวคลองเดิมที่มีร่องน้ำธรรมชาติในอดีตสูญหายไปได้อย่างไรและเหตุใดจึงมีการทดแทนด้วยการถมคลองเพื่อพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของนายทุนสำหรับการแก้ปัญหาน้ำท่วมหัวหินในโครงการพระราชดำรินั้นเริ่มจากกรณีมีฝนตกหนักเมื่อวันที่14ถึง16ตุลาคมปี2542ทำให้เกิดน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองหัวหินและวังไกลกังวลทำให้ระบบน้ำระบายไม่ทันไม่สามารถรองรับการระบายน้ำฝนได้จึงมีการขุดลอกคลองทั้ง3แห่งแต่ปัจจุบันพบว่ามีเอกชนได้ถมดินออกเอกสารสิทธิ์ปิดลำคลองทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านลงทะเลได้ประภา นรทศอดีตรองประธานสภาเทศบาลเมืองหัวหินให้ข้อมูลกับตัวจริงสนามข่าวว่าที่ผ่านมาได้ยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังปปช.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรณีเจ้าหน้าที่รัฐละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบมีการออกเอกสารสิทธิ์ทับคลองโคกเกลือบริเวณซอยหัวหิน1เพื่อก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่รวมไปถึงการออกเอกสารสิทธิ์ทับคลองโคกเกลือบริเวณริมถนนเลียบคลองชลประทานซอยหัวหิน2มีการออกโฉนดที่ดิน9ไร่จากเดิมมีเพียง7ไร่จากนั้นได้ติดตามร้องเรียนไปที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยขอให้เจ้าหน้าที่นั้นตรวจสอบเอกสารหลักฐานเดิมต้นฉบับที่เคยนำมายื่นเรื่องแต่เจ้าหน้าที่อ้างว่าที่ผ่านมาได้ย้ายห้องทำงานใหม่ทำให้ไม่พบเอกสารเดิมที่นำมาร้องเรียนแต่อย่างใดเมื่อปี48มีเอกชนมาออกเอกสารสิทธิ์แล้วก็ถมดินปิดห้วยนั้นไปผมได้ร้องเรียนไปถึงเทศบาลอำเภอจังหวัดศูนย์ดำรงธรรมและปปช.แต่เรื่องก็เงียบหายไปหมดไม่คืบหน้าอะไรเลยจนผมก็เป็นสมาชิกสภาผมก็นำเรื่องนี้เข้าสภาคุยในสภาเขาก็หาว่าผมเป็นการเมืองอยากให้งานเนี้ยผมไม่อยากร้องกับใครนะผมต้องการนะเอาพื้นที่สู่ธรรมชาติเอาโอกาสให้สิ่งแวดล้อมเอาความพอแม้กับชุมชนเท่านั้นเองครับส่วนในเรื่องกฎหมายผมก็ไม่สามารถที่จะเป็นนั้นได้ต้องอาศัยสื่อครับที่ช่วยเป็นแรงผลักดันให้กับชุมชนและชาวบ้านชาวหัวหินตัวจริงสนามข่าวตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งข่าวในพื้นที่พบว่าก่อนหน้านี้มณฑลทหารบกที่15ได้ทำหนังสือถึงสำนักงานที่ดินสาขาหัวหินเพื่อขอสำเนาสารระบบรูประวางและหนังสือรับรองการทำประโยชน์หรือนส3กบริเวณแนวคลองทั้ง3แห่งเพื่อประกอบหลักฐานการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการออกเอกสารสิทธิ์และมีการนำมาเทียบเคียงกับแผนที่คลองจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดรวมทั้งภาพถ่ายทางอากาศแสดงแนวคลองเดิม
มีการออกสำรวจพื้นที่จริงโดยมีเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังนำชี้พบมีปัญหาบุกรุกการถมปิดปากคลองบางแห่งเพื่อนำไปก่อสร้างหมู่บ้านจัดสรรขณะที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นั้นได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเมื่อวันที่10ตุลาคมปี2559โดยให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการสอบสวนและตรวจสอบในที่ดินและให้มีอำนาจเรียกเอกสารหรือพยานบุคคลมาให้ข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวแต่สุดท้ายก็เงียบหายไปปัญหาการรุกคลองระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองหัวหินเรายังได้รับข้อมูลว่านอกจากคลองโคกเกือจุดนี้แล้วยังมีคลองอีกหลายสายที่มีการถมที่เพื่อออกโฉนดที่ดินเพื่อพัฒนาไปเป็นธุรกิจของนายทุนเช่นคลองนินคลองเควียนหักและคลองแม่จำเนียนหลังจากมีการร้องเรียนให้มีการตรวจสอบคลองในลักษณะเดียวกันเนื่องจากมีการออกเอกสารสิทธิ์ทับที่ดินและมีการบุกรุกถมคลองทำให้ไม่สามารถระบายน้ำได้และอาจก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมเมืองหัวหินหากมีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันคลองโคกเกลือลักษณะมีการถมดินตั้งแต่บริเวณสะพานบริเวณถนนคันคลองชลประทานและมีการวางท่อระบายน้ำยาวไปจนถึงทางรถไฟหลังจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ทุกแปลงที่อยู่ในแนวคันคลองย้อนหลังว่ามีประวัติที่มาอย่างไรรวมไปถึงการตรวจสอบข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศย้อนหลังอีกด้วยตัวจริงสนามข่าวได้ตรวจสอบไปยังกรมชลประทานถึงประเด็นนี้ในฐานะเจ้าของโครงการซึ่งผู้อำนวยการส่วนแผนงานสำนักงานชลประทานที่14ได้ทำหนังสือตอบกลับมาเพื่อชี้แจงว่ากรมชลประทานได้ดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองหัวหินและวังไกลกังวลอันเนื่องมาจากพระราชดำริตั้งแต่ปี2542ถึงปี2545รวมทั้งหมด6โครงการ 1. จัดทำคูระบายน้ำและยกระดับถนนรอบสระน้ำจืดตั้งแต่ปี2542เพื่อระบายน้ำจากถนนเพชรเกษมผ่านวังไกลกังวลให้ระบายออกสู่ทะเล 2. ขุดคลองระบายน้ำสายหัวหินดูแลโดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรีสำนักงานชลประทานที่14กรมชลประทานมีความยาว 8.115 กิโลเมตรให้มีความสามารถในการระบายน้ำได้ 38.23 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 3. ขุดลอกคลองระบายน้ำของโคกเกลือความยาว 1.370 กิโลเมตรรับน้ำจากคลองระบายน้ำสายหัวหินระบายน้ำออกสู่ทะเล 4.ขุดลอกคลองระบายน้ำคลองบางเควียนหักความยาว 2.754 กิโลเมตรรับน้ำจากคลองระบายน้ำสายหัวหินระบายน้ำออกสู่ทะเล 5. ขุดลอกคลองระบายน้ำคลองนินความยาว 1.560 กิโลเมตรรับน้ำจากคลองระบายน้ำสายหัวหินระบายน้ำออกสู่ทะเล 6. ขุดลอกคลองระบายน้ำห้วยสนามบินความยาว 1.324 กิโลเมตรรับน้ำจากคลองระบายน้ำสายหัวหินระบายน้ำออกสู่ทะเลเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำจากฝนตกเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำจากปริมาณฝนตกในพื้นที่ให้สามารถไหลระบายลงสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็วผู้อำนวยการส่วนแผนงานสำนักงานชลประทานที่14ยังยอมรับว่าปัจจุบันคลองระบายน้ำคลองโคกเกลือซึ่งเป็นคลองธรรมชาติมีภาคเอกชนได้เข้ามาถมที่ดินในพื้นที่จากการถือคลองที่มีเอกสารสิทธิ์ซึ่งในขณะนี้อยู่ในระหว่างการตรวจสอบหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปโชติมาจันทร์คงตัวจริงสนามข่าวรายงาน